ดีค่ะสวัสดีครูและก็นักเรียนที่โรงเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในวิชาสังคมศึกษาสังคมศึกษานะคะจำได้ไหมว่าครั้งที่แล้วเรียนอะไรกันไปบ้างไหนลองดูซิครั้งที่แล้วเรียนเรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคเป็นไงคะสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคมีอะไรบ้างที่เป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคมีอะไรบ้างหนึ่งนี่ถ้าไม่เปิดอ่านจำได้ไหมสิทธิมีกี่สิทธิ์5สิทธิ์1คือได้รับข่าวสารใช่ไหมคะเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการข่าวสารนี้คืออะไรข่าวสารของสินค้าข่าวสารของคุณภาพสินค้าชนิดนี้มีอะไรบ้างเช่นนักเรียนอาจจะจำไม่ได้เคยมีออกข่าวว่ามีนมยี่ห้อหนึ่งเขาได้ถูกเรียกเก็บกับโรงงานหมดเลยใช่ไหมเนื่องจากนมนั้นเนี่ยไม่มีคุณภาพอันนี้เขาก็ออกข่าวมาให้รู้เลยว่านมยี่ห้อนี้ชนิดนี้ผลิตช่วงวันเวลานี้ให้เอามาคืนแล้วเขาจะคืนเงินให้จำได้ไหมถ้าเกิดว่าไม่มีข่าวแบบนี้เขาจะมีอะไรอีกมีวันเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุอยู่บริเวณไหนถ้าเป็นนมกล่องเคยกินนมกล่องไหมคะจะมีวันเดือนปีที่หมดอายุอยู่ตรงไหนข้างกล่องข้างบนฝาข้างใต้กล่องมีอยู่ตรงไหนบนฝากล่องด้านบนเลยใช่ไหมคะนมกล่องที่เราใช้หลอดเจาะลงไปแล้วก็ดูดใช่ไหมมันจะอยู่บริเวณข้างบนว่าผลิตเมื่อไหร่วันเดือนปีแล้วก็หมดอายุเมื่อไหร่ใช่ไหมคะเคยสังเกตไหมเนี่ยหรือว่ามีให้กินก็กินหมดอายุก็กินคิดว่าเป็นนมเปรี้ยวใช่ไหมใช่ไหมพงศธรบอกว่าผมดื่มหมดเลยครับเพราะผมรู้สึกว่าวันไหนที่รสชาติมันเปลี่ยนไปมันก็คงจะมีรสใหม่เพิ่มมาใช่ไหมตัวถึงได้ขนาดนี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะต้องดูด้วยอันนั้นคือข่าวสารที่เกี่ยวกับคุณภาพใช่ไหมมีอะไรอีกสิทธิ์อะไรที่เราจะได้รู้อีกรู้คุณภาพแล้วรู้อะไรอีกอันไหนเราเปิดดูซิจดไว้เมื่อวานนี้รู้อะไรอีกมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการอะไรบ้างอะอิสระยังไงได้บ้างเขาจะมาบังคับให้เราไปซื้อร้านนี้ได้ไหมไม่ได้สมมุติว่ามีเอาอะไรดีมีร้านก๋วยเตี๋ยว2ร้านอยู่ติดกันเลยแบบเดียวกันเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำนะมีก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำทั้ง2ร้านเลยแล้วทีนี้บางคนเนี่ยชอบร้านที่1บางคนชอบร้านที่2แม่ค้าร้านที่1จะมาบังคับให้ลูกค้าที่ไปซื้อร้านที่2กลับไปซื้อร้านตัวเองได้มั้ยไม่ได้ผิดนะคะมีใครขายของไหมบ้านเนี้ยห้องนี้มีใครขายของไหมคะขายอะไรคะน้องจุ้ยธีรพัฒน์ขายอะไรงงจำไม่ได้ตัวเองขายอะไรไม่เป็นไรมีอะไรอีกสิทธิที่สามสิทธิหนึ่งคุณภาพสิทธิที่สองมาบังคับเราไม่ได้และสิทธิที่สามได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการครั้งที่แล้วความปลอดภัยเรายกตัวอย่างเรื่องอะไรจำได้ไหมเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือรถมอเตอร์ไซค์ที่เรานั่งกินอยู่ทุกวันเนี่ยเคยเห็นไหมเขามีข้อที่บอกด้วยว่าเราจะต้องใช้ยังไงใช้อย่างระวังควรระวังอะไรบ้างเคยสังเกตไหมเคยอ่านไหมเคยอ่านเนาะทีนี้มาดูเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าเราไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาแล้วเกิดไปเสียบแล้วไฟมันรั่วไฟมันรั่วเราจะรู้ได้ไงว่าไฟมันรั่วบางทีเนี่ยเราเสียบไว้แล้วเราบังเอิญไปโดนมันนิดนึงไปจับโดนบริเวณที่เป็นเหล็กหรือโลหะของมันแล้วไฟดูดเราอันนี้แหละคือว่ามันรั่วใช่ไหมคะกระแสไฟมันรั่วถ้าเราไปจับจนเกิดอันตรายต่อชีวิตใครผิดเราผิดเองที่เราจับใช่ไหมไม่ใช่เขาสิต้องทางบริษัทต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะหรือว่าเนี่ยเราเพิ่งซื้อมาวันเนี้ยพงศธรบอกว่าผมเพิ่งซื้อไมค์มาร้องเพลงมาเสียบคาราโอเกะวันเนี้ยแต่ว่าเวลาผมจับไมค์แบบนี้เวลามือจับไมค์แบบนี้มันเกิดอะไรขึ้น
ไฟมันดูดใช่ไหมคะไฟมันช็อตที่มือมันดูดจืดจืดอย่างเงี้ยเขาต้องทำยังไงพงศธรต้องทำยังไงเอากลับไปที่ร้านใช่ไหมคะแล้วก็ให้ร้านดูให้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าให้อันใหม่มาเลยใช่ไหมหรืออาจจะมีการซ่อมแซมให้เราอันนี้แหละคือเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะได้รับอ่ะข้อที่สี่มีสิทธิ์อะไรอีกสอดคล้องกับข้อเมื่อกี้นี้ที่พงศธรไปซื้อไม้มาใช่ไหมเราเอากลับไปเปลี่ยนเอากลับไปให้เขาดูให้เขาก็ชดเชยให้เราอาจจะมันไม่มีอันใหม่แล้วว่าพี่เอาเงินคืนไปแล้วไปซื้ออันอื่นไปซื้อร้านอื่นก็ได้ไม่เป็นไรอันนั้นได้ไหมได้หรือถ้าพงศธรเกิดไปดูดแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลสมมตินี่คือเรื่องสมมติแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลร้านนั้นอาจจะมาช่วยรักษาพยาบาลได้ไหมคะได้อ่าสุดท้ายสิทธิ์อะไรอีกอาสิทธิ์ที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาเช่นอะไรสัญญาทำอะไรดีครั้งที่แล้วที่เรายกตัวอย่างในข้อสอบสัญญาอะไรซื้อรถใช่ไหมคะแต่นั้นไกลตัวเราไหมไกลตัวเอาสัญญาใกล้ๆสมมุติพงศธรดีกว่าพงศธรกับธนกรธนกรเนี่ยเขาบอกว่าพงศธรบ้านเราขายของขายอุปกรณ์เครื่องเขียนเรามีกบหลังดินสอสวยมากเลยเป็นลายอะไรดีไม่รู้ลายอะไรไม่รู้ไม่บอกดีกว่าอ่ะเป็นลายที่แบบว่าหายากเป็นลายที่มีลิขสิทธิ์ด้วยชื่อไม่ได้มีลิขสิทธิ์อ่ะทีนี้เขาก็บอกว่าอ่ะได้พงศธรบอกเอาได้เดี๋ยวเราจ่ายตังค์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอได้ของมาแล้วมาให้เราด้วยนะพงศธรก็ให้ตังค์กับธนกรให้ตังค์พงศธรไปพงศธรก็เอาตังค์ไปก็พงศธรขายอ่ะใช่มั้ยอ่ะธนกรให้เงินไปซื้อพอไปซื้อแล้วเป็นไงพงศธรก็ไปซื้อมาแต่ที่เอามาได้เป็นกบเหลาดินสออันเล็กๆที่ใช้ดินสอแล้วก็มือหมุนไม่ใช่กบเหลาดินสอที่เราใช้กันอยู่อาพงศธรธนกรยอมไหมยอมไหมคะไม่ยอมทำไงอะธนกรบอกว่าไม่เอาอันนี้เราไม่อยากได้บ้านเรามีเยอะแล้วเราอยากได้ที่เป็นแบบกบหมุนเอาที่ใช้มีด้ามหมุนใช่ไหมคะธนกรบอกไม่เอาถ้าอย่างนั้นเราเอาเงินคืนอันนี้ได้ไหมธนกรเอาเงินคืนได้ไหมได้เพราะว่าพงศธรผิดสัญญาที่บอกว่าของจะเป็นในลักษณะไหนแต่ว่าผิดอย่างใช่ไหมคะไม่ตรงตามแบบที่บอกงงไหมอันนี้ไม่งงนะรู้แล้วว่าเรามีสิทธิ์ในการบริโภคเนี่ยเยอะไหมเยอะไหมคะเรามีสิทธิ์ที่จะซื้ออะไรก็ได้ร้านไหนก็ได้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองใช่ไหมคะความคุ้มครองนี่รับจากใครได้บ้างความคุ้มครองนี่ใครเป็นคนกำหนดให้รัฐเลยนะใช่ไหมเพราะครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับนโยบายเลยใช่ไหมคะเป็นข้อกำหนดที่เขากำหนดมาว่าผู้บริโภคเนี่ยมีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาต่อจากครั้งที่แล้วว่าในสิ่งของแต่ละอย่างเนี่ยเขาก็จะมีความรับผิดชอบหรือมีเขาเรียกว่าความเฉพาะของแต่ละอย่างเมื่อมีความเฉพาะของแต่ละอย่างเนี่ยเขาก็จะมีข้อกำหนดความรับผิดชอบของเจ้าของหรือผู้ประกอบการเนี่ยไม่เหมือนกันนะตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าจะมีสัญลักษณ์ของสินค้าหลายๆแบบอาจจะไปซ้ำกับสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดหรือไม่มีอยู่ในท้องตลาดก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้มาให้ดูเฉยๆไม่ใช่เป็นการโฆษณาให้สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะพร้อมหรือยังวันนี้พร้อมไหมปรบมือ3ครั้ง2ครั้ง1ครั้งไม่โดน1ครั้งจำได้หรือเปล่าไม่โดน1ครั้งทำไงตบผิดตบผิดขอโทษตอบถูก3ครั้งตอบผิด1ครั้งตอบผิดครึ่งครั้งครึ่งครั้งทำยังไงยังไม่ถึงแค่นี้ใช่ไหม3ครั้งครึ่งถ้าเวลาถ้าไม่บอกปบผิดก็คือปบถูกไงพร้อมยังปบมือ3ครั้งครึ่ง3ครั้งครึ่ง3ครั้งครึ่งทำไง1 2 3ถูกป่ะ1 2 3แล้วก็ยังไม่สุดนะ1 2 3ใช่มั้ย3ครั้งครึ่ง2ครั้งครึ่งครึ่งครั้งฮึมีเสียงมั้ยครึ่งครั้งครึ่งครั้ง2ครั้ง2ครั้งไม่ได้บอกตบผิดนะบอก2ครั้งพร้อมมั้ยเนี่ยมีสติไหมเนี่ย
มีแล้วนะถ้าอย่างนั้นมาดูกันเลยดีกว่าวันนี้เป็นเรื่องของเครื่องหมายรับรองคุณภาพนะคะเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยจะมีเครื่องหมายที่ไม่เหมือนกันเครื่องหมายที่จะเอามาให้ดูวันนี้เป็นเครื่องหมายเหมือนกับลักษณะคล้ายๆกับการบอกยี่ห้อของสินค้าชนิดนั้นๆนั่นเองเป็นเครื่องหมายที่แสดงความเป็นเฉพาะของสินค้าชนิดนั้นๆสินค้าบางชนิดอาจจะเหมือนกันเช่นโทรศัพท์มือถือเหมือนกันไหมหลายๆยี่ห้อมีลักษณะเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่จะมีความแตกต่างกันตรงไหนตรงเครื่องหมายของสินค้าใช่ไหมคะร้านค้าบางร้านค้าเหมือนกันไหมขายของอย่างเดียวกันแต่ว่าเขาแตกต่างเขาแบ่งกันโดยใช้สัญลักษณ์ของแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันงงไหมงงไหมคะไม่งงนะวันนี้มีมาให้ดูนิดนึงจดเยอะไหมวันนี้ไม่เยอะดิฝ่าเนาะจดแค่ที่ขีดเส้นใต้หน้านี้ขีดเส้นใต้หมดเลยเรียบร้อยหรือยังกำพูดเริ่มเมื่อยเหรอคะไม่เป็นไรเรียบร้อยไหมคะไปดูต่อเลยนะเรามาดูความหมายของเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้ากันก่อนก่อนเขียนอ่านก่อนนะคะยังไม่เขียนนะช่วยกันอ่านก่อนอ่านพร้อมกันกับสินค้าหรือ